เขาว่ากันว่านะครับขับรถในอเมริกาง่ายกว่าที่ไทยเยอะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นบ่อยจริงๆโดยเฉพาะคนไทยใน LA จะคุ้นเคยกันดีนะครับคลิปนี้เกิดขึ้นบนฟรีเวย์101ฮอลลีวูดนะครับรถคันสีเทาพยายามปาดหน้าคันสีน้ำเงินนะครับคันสีน้ำเงินแซงขึ้นมาครับเพื่อจะไปเอาคืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับก็ไม่มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับโดยผมทำดีที่สุดก็คือพยายามขับให้ห่างออกมานะครับเพื่อป้องกันเพราะสุดท้ายแล้วนะครับมักจะมีการใช้อาวุธปืนในการตัดสินครับ